ใช่ครับผมก็ต้องมาให้แบบว่าให้กำลังใจลุงอยู่แล้วครับผมถ้าลุงอะไรที่ตามที่ถูกกล่าวก็ผมจะมาเป็นพยานให้ลุงอยู่แล้วใช่ผมก็อยากให้สอบเอาหมดเลยแบบว่าให้สอบหมดเลยก็น่าเสื่อมไม่ได้ที่เกี่ยวญาติที่ว่าเกี่ยวญาติกระสอบที่ว่ากระสอบมีกระสอบอะไรนะเอาก็ผมเจอแบบว่าอยู่เจอประมาณกี่โมงอะที่ว่าพ่อพูดตรงไม่ตรงประเด็นใช่ป่ะเพราะว่าบ้านเจ็ดโมงสามสิบ7:30อ่ะแต่ทีนี้แต่เจอกับผมทำไมถึงว่าถึงผมเห็นว่า3 โมงกว่าไม่หาเลยแบบว่าเขาจะแบบว่าผมจะเรียกสอบผมคนเดียวผมก็ไม่ทราบถึงเหตุผลของเขานะครับผมว่าเขาจะต้องการอะไรต้องการจะเล่นละครอะไรมากหรือเปล่าเพราะผู้ก็ยังไม่รู้ว่าผู้กำกับละครคือใครอ่ะก็อยากรู้ผู้กำกับตัวแสดงตัวแสดงน่ะรู้แล้วแต่ว่าผู้กำกับอ่ะใครที่เขียนบทก็อยากรู้ผมอยากรู้ไงครับผมผมอยากรู้ว่าใครมันทำน้องทำอะไรทำไมเหตุใดถึงทำกับน้องอย่างนี้น้องจะรู้อะไรเด็กตัวแค่นี้อ่ะผมว่านั่นแหละเขาคุยกับป้าอยู่ช่วงนึงก่อนที่จะมันผ่านมาถึงวันนี้ไงก็ว่ามีบางอย่างที่ลุงโกหกป้าอะไรเงี้ยป้าอยากจะบอกเขาจริงๆว่าลุงไม่เคยโกหกป้าเพราะลุงถ้าพูดตรงๆจะโกรธจะอะไรก็พูดเพราะว่าลุงไม่ได้กลัวป้าขนาดนั้นก็คงจะประมาณว่าขึ้นไปรับพระอะไรอย่างนี้แหละถ้าคิดว่าเอาเด็กใส่กระสอบแล้วก็ใส่ท้ายรถหรือกระบะรถอะไรเงี้ยก็ให้เจ้าที่ไปถามกับทางวัดนะเพราะว่าเขาเป็นคนก่อข้าวใส่กระสอบให้ลุงเองถามพระซิว่ายัดอะไรลงไปหรือเปล่านะทีนี้จะมาถามลุงย้ายเข้ามาในแคปเพราะฝนมันตกกลัวมันเปียกอยู่ๆพี่ก็ไอรังคุกๆๆอยู่ๆนะพี่ก็ไอรังคุกๆคุกๆไปอยู่ๆพี่ก็ไอรังคุกๆๆอยู่ๆนะพี่ก็ไอรังคุกๆๆ